ไปเอากระเป๋าตังค์ก็ได้นะฮะไม่อยากเชื่อเลยว่าสัญชาตญาณผมผิดงั้นฉันว่าเรารีบกลับไปที่รถกันก่อนดีกว่าเฮ้ยรถฉันหายไปไหนเนี่ยฉันจำได้นี่นะว่ารถจอดไว้ตรงอีตานี่พอดีเลยเนี่ยนี่รถฉันหายไปไหนล่ะฮะบอกมาสิเร็วเข้าบอกมาสิเร็วเข้าพวกเขาอาจดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับรถนะฮะเออถ้าฉันเป็นคุณนะจะไม่ถามพวกนั้นหรอกมันน่ากลัวจะตายอ่ะดูสิขอโทษนะครับคุณสุภาพบุรุษคือว่าบังเอิญคุณเห็นรถผมบ้างไหมครับโอ้นิสัยแบบนี้เหรอชอบล้อเลียนคนแก่หรือไงฮะต้องการแบบนั้นใช่ไหมงั้นแทนที่ฉันคงจะไม่มีทางเลือกไม่อยากบอกว่าฉันรู้จักศิลปะป้องกันตัวกว่าขวาโดด้วยนะหยอกที่ชอบฮ่าฮ่าฮ่าจ้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 าฉันไม่เป็นอะไรมากหรอกฉันแค่บาดเจ็บนิดหน่อยไม่ต้องห่วงเฮ้ยก็สวัสดีเซเว่นเอ๊ะแน่นอนเฟียสวีโอ้ฉันขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆฉันไม่รู้มาก่อนว่าจะเป็นแบบนี้เฮ้ยนะที่จริงฉันไม่เป็นไรไม่ไหวอุ้ยนะเสียวมาไหนเซลอุ้ยชาวเดอร์เร็วเข้ามาซ่อนในนี้เร็วโอ้ใช่ฉันลืมไปเร็วอีกเร็วอีกชาวเดอร์สัญชาตญาณเธอบอกว่ายังไงล่ะคราวนี้ไปซ้ายครับคิดว่าเราพบพวกนั้นหรือยังฮะชาวเดอร์ว่าได้สิยังฮะลงจากเครื่องวิ่งให้ไวเลยระวังหน่อยดิ่งทางหน่อยครับหยุดออกรถอะไรครับพวกคุณเป็นใครกันอ่ะออกรถขโมยรถตามมาด้วยโจรขโมยรถเหรอนึกแล้วเชียวแย่ที่สุดเลยอ่ะคุณผู้หญิงให้ผมอธิบายก่อนคือผมเนี่ยสเปรย์พริกไทยสเปรย์พริกไทยเหรอฟังดูน่ากินจังได้ไปเกาหลีพี่มากมากเลยสมควรเดินทางโคแล้วคุณทำอย่างนั้นทำไมกันล่ะคนผู้หญิงหมดแล้วเหรอเนี่ยทำไมคุณมีสเปรย์พริกไทยเยอะจังเลยเนี่ยฉันเป็นเซลล์ขายสเปรย์พริกไทยได้รางวัลนักขายยอดเยี่ยมด้วยนะปลอดภัยโชคดีที่เราชนรถที่จอดอยู่พอดีซึ่งดูไปแล้วก็คล้ายๆรถพวกเรามากเลยนะเนี่ยก็รถพวกเรานี่ฮะแต่ฉันก็ว่าฉันจอดเอาไว้ตรงหมอนนี่นี่นะคุณเข้าใจเป็นคนฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าฮะนี่นายฉันมีอะไรจะขอเคลมนายหน่อยฉันพยายามจะเอาอาหารที่ฉันสั่งจากนายทั้งวันคุณสั่งเหรอใช่นี่ถ้าไม่ว่าอะไรฉันจะเอาอาหารที่สั่งไปแล้วนะสัญชาตญาณผมถูกมาตั้งแต่แรกเลย27 28 29 30ฮะไม่ทิปเลยเหรอฉันจะไม่สั่งอาหารจากร้านนายอีกเด็ดขาด
ให้ตายโอ้ยแข็งแรงจังเราจะไปไหนกันเนี่ยอย่างน้อยเราก็ได้เงินมาฉันขอเงินนั่นละกันขอบคุณถือว่าเป็นค่าสเปรย์พริกไทยที่คุณใช้ไปทั้งหมดนะลองฉีดอีกนิดนะก็อย่าสนุกเล่นนะแต่กลับบ้านก่อนดีกว่า